สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้หนึ่งพาท่านผู้ชมนะคะมาเคี่ยวกากหมูด้วยกันค่ะนอกจากได้กากหมูแล้วเราก็ยังได้น้ำมันหมูมาใช้ด้วยค่ะวัตถุดิบของเราก็จะมีมันหมูเกลือป่นน้ำมันค่ะขั้นตอนการทำนะคะเราก็นำมันหมูของเราไปล้างทำความสะอาดก่อนค่ะแต่เราไม่ต้องพักให้เสด็จน้ำนะคะเราจะใส่ลงไปในกระทะเลยเนื่องจากว่าน้ำที่ติดอยู่กับมันหมูค่ะเมื่อเขาสัมผัสกับความร้อนแล้วน้ำก็จะออกมาเป็นตัวเร่งให้หมูสุกเร็วขึ้นค่ะหนึ่งจะใส่เกลือโรยไปคลุกเคล้าให้เข้ากันเกลือจะทำให้มันหมูไม่ติดกระทะค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะเป็นการเร่งให้น้ำมันหมูออกมาเร็วขึ้นค่ะหนึ่งจะใช้ไฟกลางๆในการเคี่ยวกากหมูนะคะแล้วก็มีฝากระทะปิดไว้เพื่อป้องกันการกระเด็นของน้ำมันหมูค่ะเมื่อเราเคี่ยวกากหมูจนเหลืองแล้วนะคะเราก็จะได้น้ำมันมาปริมาณพอสมควรค่ะหนึ่งก็จะนำน้ำมันนะคะมาพักไว้ก่อนเพื่อรอให้เขาเย็นค่ะน้ำมันหมูที่เราเคี่ยวได้ค่ะท่านผู้ชมก็จะมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์นะคะแต่ว่าเขาสามารถเป็นไข่ได้ค่ะเราต้องหาภาชนะที่ใส่น้ำมันหมูที่สามารถใช้ช้อนตักได้ด้วยหนึ่งจะแยกกากหมูออกไว้ใช้ทำอาหารชนิดอื่นๆนะคะเช่นผัดยำใส่น้ำพริกได้หมดค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพักทิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะคะกากหมูที่เราได้มาก็สีสันสวยน่ารับประทานค่ะท่านผู้ชมเมื่อน้ำมันหมูของเรานะคะเย็นดีแล้วก็นำมาใส่ขวดโหลไว้แบบนี้ค่ะการเก็บรักษานะคะหากเรานำเข้าตู้เย็นก็จะอยู่ได้นานกว่าที่เรานำไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะเพราะว่าถ้าเราวางไว้ในอุณหภูมิห้องปกติควรจะใช้ให้หมดภายใน1สัปดาห์ค่ะมิฉะนั้นจะมีกลิ่นหื่นได้ค่ะท่านผู้ชมแต่ถ้าหากเรานำเข้าตู้เย็นนะคะก็จะอยู่ได้ 2-3 สัปดาห์ทีเดียวค่ะเสร็จแล้วค่ะน้ำมันหมูที่1เคี่ยวไว้ใช้สำหรับปรุงอาหารนะคะแล้วก็กากหมูหากใครมีวัตถุดิบลองทำตามดูนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้บ้างนะคะไว้โอกาสหน้าเราพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ